ค่ะสวัสดีค่ะคือของพวกเรานะคะมาจากกลุ่ม Green Vertical Farming นะคะข้อที่เราจะพูดในวันนี้นะคะตัวอยู่เรื่องที่พูดที่เรียก overview นะคะอันนี้เป็นตัวของโครงสร้างสตรัคเจอร์ของเราค่ะโดยธุรกิจของ Green Vertical Farming นะคะเป็นแบบการให้ยืมให้เช่าแล้วก็เราแบ่งออกเป็น3พาร์ทค่ะคือของสตรัคเจอร์ก็คือตัวตัวของตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวของแขนจับที่วงสีแดงก็แล้วก็มีตัวของแอปพลิเคชันนะคะโดยตัวของสตรัคเจอร์ค่ะสูง10เมตรกว้างยาว5เมตรค่ะแล้วก็ตัวของแขนจับสามารถเก็บเกี่ยวถางได้ประมาณ60กระถางต่อชั่วโมงค่ะโดยตัวของสตรัคเจอร์ของเราค่ะปกติจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะคะแต่ของเราเนี่ยค่ะจะใช้ perpetual motion มาช่วยเป็นต้นกำลังแทนมอเตอร์ค่ะทำให้สามารถใช้ค่าไฟค่ะอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อเดือนต่อ1โมดูลค่ะก็อันนี้ทีมเรานะคะก็คือมีตัว เรื่องอาร์มเรื่องแมชชีนิฟายแบตเตอรี่แมทเทียลแล้วก็มีในส่วนของด้านต้นกำลังแล้วก็เป็นบิสเนสแพลนค่ะทำไมต้องโรติคอลฟาร์มิ่งนะคะเราจะเทียบกับเทรดิชันนอลฟาร์มิ่งหรือว่าฟาร์มแบบดั้งเดิมนะคะโดยเราสามารถบอกได้ว่า1ตารางเมตรของโรติคอลฟาร์มิ่งค่ะสามารถเทียบเท่ากับ100ตารางเมตรของเทรดิชันนอลฟาร์มิ่งได้ทำให้เราเลือกตัวที่ข้อฝากมิ่งมาใช้ในการทำอินโนเวชันค่ะอีกทั้งตัวเก็บเกี่ยวค่ะตัวที่ข้อฝากมิ่งค่ะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 90% ในส่วนนี้ค่ะเราเลยคิดว่าปกติถ้าเป็น traditional farming ค่ะจะเป็นแรงงานคนในการเก็บเกี่ยวเยอะดังนั้นเราก็เลยทำตัวแขนจับอัตโนมัติสำหรับการเก็บเกี่ยวค่ะอีกทั้งตัวที่ข้อค่ะสามารถประหยัดน้ำแล้วก็ปลูกที่ไหนก็ได้ทำให้ประหยัดค่าขนส่งด้วยค่ะ customer segment นะคะในส่วนของลูกค้าของเรานะคะก็คือเราจะแบ่งเป็น2เฟสนะคะเฟสแรกก็คือจะเป็นผู้ประกอบการของฟาร์มไฮโดรโปนิกซึ่งผู้ประกอบการของฟาร์มแบบนี้เขาจะมีแอททิจูดแบบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการเกษตรอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็มีกำลังที่จะซื้อแล้วก็ในส่วนของการเติบโตของการตลาดแบบนี้จากกราฟตรงนั้นนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในเฟสที่2นะคะจะเป็นลูกค้าที่เป็นเจ้าของสวนผักแบบมีที่ดินนะคะซึ่งลูกค้าแบบนี้เขาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยน้อยกว่าแบบแรกแต่ว่าเขาก็มีกำลังในการซื้อเหมือนกันรวมถึงเขาเป็นคนที่แบบมีปาร์เก็ตที่ใหญ่มีตลาดที่ใหญ่อะค่ะซึ่งในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้านะคะก็เราจำเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ในการวิเคราะห์แตกต่างกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะตอบทางด้านไฮโดรโปนิกฟาร์มเนี่ยได้ง่ายกว่าค่ะปัญหานะคะที่เจอในรูปก็คือจะเป็นฟาร์มไฮโดรโปนิกที่แบบเป็นแนวราบธรรมดาซึ่งการปลูกแบบนี้มันจะมีเป็นแอเรียที่จำกัดทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่จำกัดเหมือนกันค่ะซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อสังคมปัจจุบันที่เขามีการแบบกินครีมกินสลัดเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีแรงงานที่เราต้องใช้เก็บเกี่ยวเนี่ยเยอะส่วน quality control เนี่ยอาจจะแบบไม่เรียกว่าไม่ควบคุมไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะแล้วก็ในส่วนถ้าเกิดว่าเป็นฟาร์มแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยมันจะมีการ switch on อยู่ตลอดเวลาใช้พลังงานตลอดเวลาทำให้แบบสิ้นเปลืองมากๆค่ะ solution ที่มาใช้แก้ปัญหานะคะก็คือในส่วนของperpetual motion เนี่ยก็คือเราจะใช้ perpetual motion เนี่ยมาแทนมอเตอร์ธรรมดาซึ่ง perpetual motion อ่ะมันจะคล้ายๆกับว่าเราไปสกิดให้มันแบบเกิดพลังงานนะคะแล้วก็เบรกมันซึ่ง2 อย่างเนี้ยจะแบบใช้พลังงานในการเนี่ยน้อยๆมากๆนะคะทำให้สามารถที่จะเซฟ energy ได้เยอะมากค่ะเราจึงประยุกต์ใช้ตัวเนี้ยกับสตรัคเจอร์ของเรานะคะก็คือเราจะทำการหมุนไอตัวรางผักอะค่ะลงมาเหมือนจุ่มน้ำอะค่ะคล้ายแบบให้น้ำแล้วก็ขึ้นไปทำให้สามารถให้น้ำได้ไม่เปลืองน้ำแล้วก็ QC แสงได้ทั่วถึงด้วยค่ะแล้วก็การทำแบบ vertical เนี่ยจะทำให้ area ในการปลูกผักอะเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าเลยค่ะค่ะในส่วนของตัว
ตัวของแขนจับนะคะเราทำแผนจับตรงนี้ค่ะเพื่อการเก็บเกี่ยวค่ะโดยตัวแขนจับอะค่ะเราลองนึกภาพดูนะคะถ้าเกิดเป็นฟาร์มแบบ traditional แบบรูปเมื่อกี้นะคะคือเราจะต้องใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวจำนวนมากเราเลยคิดว่าตัวแขนจับเราค่ะสามารถทดแทนได้อีกทั้งตัวแขนจับเราค่ะยังคอนเนคกับตัวสมาร์ทโฟนเพื่อเราฟีดแบ็กในเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าแสงต่างๆได้ค่ะทำให้เราสามารถควบคุมได้ค่ะrevenue model นะคะสำหรับ green vertical farming ของเรานะคะก็คือจะให้ต้นพืช 1,000 ต้นนะคะต่อ1 โมดูลสามารถลดแรงงานสำหรับต่อการเก็บเกี่ยวนะคะลดแรงงานเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้ลดได้ 75% แล้วก็มีค่าติดตั้งแรกเริ่มอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อมาเป็นข้อเท็จจริงจากการศึกษาผลควานะคะการค่าเช่าที่ดินต่อเดือนนะคะจากในต่างจังหวัดราคากลางจะอยู่ที่ประมาณ10,000บาทต่อเดือนที่ดิน1ไร่นะคะจะให้ผลผลิตจะให้ผลผลิตต้นพืช 10,000 ต้นนะคะสรุปก็คือว่าค่าเช่าของGreen Vertical Farming ของเรานะคะ1โมดูลราคาอยู่ที่ 2,500 บาทต่อโมดูลต่อเดือนนะคะจากการวิเคราะห์แมทีเรียลในการสร้างนะคะต้นทุนของการสร้างอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทต่อโมดูลค่ะแล้วทีนี้ลูกค้าสามารถประหยัดได้ถึง 45% ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะลงทุนในการขยายฟาร์มนะคะก็คือมาลงทุนกับเราเป็นที่ที่เป็นเกษตรแนวตั้งนะคะแล้วก็จุดคุมทุนอยู่ที่ประมาณ8เดือนนะคะแล้วอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างการลงทุนกับกรีนเวิร์ทิคอลฟาร์มของเราแล้วก็การลงทุนแบบเช่าที่ดินในการในการทำการเกษตรแบบแนวราบนะคะถ้าเกิดแบบกรีนเวิร์ทิคอลฟาร์มของเรานะคะก็คือเทียบเท่า1ไร่สามารถตั้งได้10โมดูลนะคะแล้วก็ของเรานะคะ10โมดูลสามารถให้ต้นพืช 50,000 ต้นนะคะแล้วทีนี้เงินที่จะต้องจ่ายต่อเดือนนะคะก็อยู่ที่25,000บาทต่อเดือนนะซึ่งสำหรับการเช่าที่ดินต่อเดือนในการเพาะปลูกนะคะ1ไร่ก็ 10,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งสุดท้ายก็คือเป็นดัชนีชี้วัดได้ว่าลงทุนกับเราคือคุ้มค่ามากกว่าขอจบการนำเสนอไว้แค่นี้ค่ะคือรูปที่เราทำมาค่ะเป็นรูปจำลองในคลิปไล่หนึ่งที่มันใหญ่มากไล่หนึ่งที่มันซึ่งสูง10เมตรค่ะประมาณ10เมตรแล้วทำยังไงอ่ะคือตัวเนี้ยค่ะจริงๆอยากจะพูดต่อเรื่องนี้ใช่ไหมคือมาจากการที่ไปดูแล้วค่ะว่าสูง10เมตรFirst installation ก็คือจะใช้คนงานที่เป็นช่างติดตีกับในการนะคะในการต้องไปสร้างที่นู่นเลยก็คือเป็นการสร้างเพราะว่าเหมือนจริงๆแล้วเป็นรถก็จะมีชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนนะคะก็คือสามารถติดตั้งได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรตัวโมเดลเล็กค่ะลองสร้างได้ค่ะแล้วก็ว่าตัวโมเดลใหญ่ค่ะแล้วก็ใช้ช่างที่ความที่เข้ามากขึ้นกว้าง40เมตรใช่ไหมกว้างกว่า5เมตรค่ะยาว5เมตรค่ะก็สูง40เมตรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสร้างได้ก็คือสามารถที่จะใช้ช่างที่ความที่เข้ามากขึ้นใช่ค่ะนี่คือเครื่องที่มันเก็บเกี่ยวเองครับใช่ในระบบ automation system ค่ะซึ่งเราสามารถความปลอดภัยในอนาคตได้จากการวิเคราะห์ค่าไฟทั้งหมดก็ตกอยู่ที่โมดูลละ20บาทต่อโมดูลคือจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีโปรดักชั่นโมชั่นค่ะมาช่วยเป็นต้นกำลังใช่แรงที่สมดุลนะคะก็คือยังไม่มีใครที่เอามาใช้เพื่อแบบ
คือตามหลักการที่เป็นแต่ละหน้าแต่การโรเทชั่นของเราครับก็เพื่อจะคอนโทรลแสง UC แสงค่ะให้ขึ้นได้แล้วปริมาณแสงเท่ากันถึงเวลาให้ผมได้แสงคือเพื่อหมุนเรื่อยๆได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ไว้อย่างนี้ค่ะเวลาเป็นสิ่งที่ต้องทำ
คอนเทกต์